เดี๋ยวผมจะพามาดูระบบกรองน้ำของฟาร์มกัญชาขนาดใหญ่แห่งนี้นะครับซึ่งใช้ RO เป็นขนาด48คิวหรือที่เรียกว่า2,000ลิตรต่อชั่วโมงฟาร์มนี้นี่ขยายเฟส2นะครับเฟสแรกก็คือเมื่อสักครู่นี้อยู่ด้านหน้าอันนี้คือเฟส2ซึ่งเสร็จเป็น1โรงเรือนแล้วก็กำลังจะขึ้นโครงหลังคาอีก2โรงเรือนนะที่นี่ก็ใช้น้ำประปานะครับแล้วก็ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูงนะคือน้ำ RO ในการที่จะเอามาผสมปุ๋ยเพื่อจะลดต้นกัญชานะเดี๋ยวจะพามาดูว่าระบบกรองมันมีอะไรกันบ้างนะครับนี่เป็นส่วนในห้องเครื่องนะครับจะมีในส่วนของที่เรียกว่าเป็นเครื่อง RO อันนี้เป็นชุดกรองพีทิพเมนต์นะฮะ2162นิ้วนะฮะอัตโนมัติถังพักน้ำจะใช้เป็นขนาด 5,500 ลิตรนะฮะจะแบ่งเป็น2ชุดจะมีน้ำดิบ3ใบแล้วก็ด้านนี้จะเป็นน้ำ RO 3ใบตรงนี้จะเป็นถังเคมีแอนติสเกลนะตรงนี้จะเป็นถังน้ำเกลือนะฮะพร้อมน้ำที่จะส่งน้ำเข้าถังกรองนะฮะคือน้ำดิบที่นี่จะเป็นน้ำประปานะจะเข้ามาในถังด้านหลัง3ใบนะแล้วก็จะถูกส่งน้ำมาที่ปั๊มตัวนี้นะฮะตัวนี้ใช้เป็นมัลติสเตทนะฮะ 1.1 กิโลวัตต์หรือที่เรียกว่า 1.5 แรงม้านะฮะถังพักแรงดันจะเป็นขนาด24ลิตรตัวตัดแรงดันจะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะเป็นเพชเชอร์ดิจิตอลถังกรองใช้เป็นขนาด21คูณ62นิ้วนะฮะระบบล้างสารกรองอัตโนมัติสารกรองจะใช้เป็นแอนทราไซต์คาร์บอนแล้วก็เรซินนะฮะจะมีจุดแซมปิ้งวาล์วนะจะมีวาล์วกันถังบี้อยู่ด้านหลังเครื่องตรงนี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะเป็นตัวที่ฟิลเตอร์ทางด้านก่อนเข้าเครื่อง RO จะเป็น UF นะฮะจะใช้เป็นตัว UF แบบมีหัวมัลติพอร์ตวาล์วนะฮะ2ตัวตัว UF ตัวนี้จะเป็นรุ่น 8,000L นะฮะ 8,000L จะใช้2ตัวนะครับเพราะเครื่องตัวนี้ใช้เป็น48คิว2หรือเรียกว่า2,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำที่ผ่าน UF มาก็จะมาเข้าที่ตัวระบบเครื่องกรอง RO จะผ่านไปที่ High Pressure ตัวนี้นะฮะก็จะส่งน้ำเข้าไปที่เมมเบรน8040ด้านหลัง2ท่อนส่วนอัตราการไหลของน้ำดีน้ำทิ้งเราก็จะเซตเอาไว้ที่35นะฮะส่วนแรงดันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะจะมีแรงดันทางด้าน Inlet คือน้ำเข้าก่อน UF นะครับ Outlet ก่อน UF แล้วก็จะมี Inlet ทางด้านเมมเบรนแล้วก็ Outlet เมมเบรนนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของหน้าตู้นะฮะหน้าตู้ก็จะมี Pilot Lamp โชว์สถานะการทำงานทั่วไปนะฮะนี่ก็จะเป็นตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องเขามีติดแอร์ด้วยนะฮะเพราะว่าในนี้เขาก็เอาไว้ผสมน้ำยานะฮะโอเคลักษณะการติดตั้งนะครับทางด้านน้ำออกเราจะใส่วาล์วทางด้านท่อน้ำทิ้งด้วยนะฮะเพื่อที่จะเป็นตัวการปรับอัตราการไหลของน้ำทิ้งได้ด้วยนะฮะจะพาดูด้านหลังนี่ฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นระบบกรองน้ำของฟาร์มกัญชาขนาดใหญ่เขาจะมีทั้งหมด3ฟาร์มทางเราก็จะดูแลทั้งหมดนะหากท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบกรองน้ำในลักษณะนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับบริษัทบ้านเครื่องกรองสวัสดีครับ